คยได้ยินพ่อค้าเพชรเรียกกันเจรไนเพชรเป็นชื่อประเทศไหมคะอย่างเช่นเบลเยียมคัสรัสเซียนคัสอินเดียนคัสทำไมเขาถึงเรียกอย่างนั้นวันนี้มาดามจะมาไขข้อข้องใจให้ฟังค่ะสาเหตุที่พ่อค้าเพชรเรียกการเจรไนเพชรตามชื่อประเทศจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นการเรียกกันเองในอดีตเพราะเมื่อก่อนนั้นเพชรส่วนใหญ่จะเจรไนจากประเทศรัสเซียและเบลเยียมแทบทั้งหมด2ประเทศนี้นอกจากจะมีเครื่องมืออุปกรณ์การเจรไนที่ทันสมัยแล้วก็ยังมีช่างที่มากด้วยประสบการณ์ด้วยค่ะพ่อค้าเพชรทั้งหลายก็เลยเอามาอ้างอิงว่าเพชรที่เจรไนจากประเทศรัสเซียและเบลเยียมนี้เป็นเพชรที่สวยและดีที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าคำกล่าวอ้างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะถ้านำเพชรที่เจรไนจากรัสเซียและเบลเยียมจะมีราคาสูงจนไม่สามารถทำราคาจำหน่ายได้นอกจากนี้เครื่องมือในการเจรไนตอนนี้มีกันทั่วโลกแล้วยิ่งมีการกำหนดองศาการเจียด้วยคอมพิวเตอร์แล้วการระบุแหล่งเจรไนจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปอย่างประเทศอินเดียเองตอนนี้ก็เป็นศูนย์กลางการเจรไนเพชรของโลกเพชรเม็ดเล็กๆที่เราเห็นเป็นเพชรล้อมก็เจรไนมาจากอินเดียทั้งนั้นดังนั้นคำว่าเบลเยียมคัสรัสเซียนคัสจึงไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่จะวัดคุณภาพเพชรได้อีกต่อไปค่ะ